คุณสมบัติทางไฟฟ้าของของแข็งภาษาอังกฤษคือ electrical properties of solids ซึ่งก่อนที่จะเราจะมารู้จักกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของของแข็งเนี่ยเราต้องมารู้จักกับคีย์เวิร์ดที่หลักๆที่สำคัญที่เราจะใช้กันคำแรกคือ rectisRectisอันนี้ถ้าเราเรียนพวกวิชา solid state physics material physics condensed matter physics เราก็จะเจอบ่อย Rectisเนี่ยก็คื อโครงสร้างที่เป็น3มิติที่มันเป็นแบบซ้ำๆซ้ำๆกันของพวกอะตอมโมเลกุลภายในวัสดุที่เป็นของแข็งโดยแลคติสเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เวลาเราจะเห็นเป็นมันตีกริดแล้วก็ทำเป็นเหลี่ยมๆอันนั้นน่ะคือแลคติสซึ่งถ้าเราเห็นรูปในพวกตำรา solid state physics เนี่ยเราก็จะเข้าใจแลคติสซึ่งนับว่าแลคติสเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดพื้นฐานเลยเราต้องเข้าใจอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็คุณสมบัติของวัสดุเนี่ยมันมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นคุณสมบัติเชิงกลก็คือ mechanical สมบัติเชิงไฟฟ้าสมบัติเชิงความร้อนสมบัติทางด้าน optical โอเคแต่ว่าที่เราจะพูดถึงอันนี้ก็คือคุณสมบัติทางไฟฟ้าแล้วก็ crystalline solid อันนี้ก็คือผลึกของแข็งนี่ก็คือของแข็งเนี่ยที่มันที่อะตอมของมันเนี่ยจัดเรียงกันใน rectis โอเคนั้นถ้าเราจะเข้าใจคำว่า crystallized solid เนี่ยเราต้องนิยาม rectis ก่อนเพราะว่าอันนี้มันพูดถึง rectis ด้วยโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรเข้าใจก็คือ unit cell unit cell ก็คือ unit ที่มันเป็นพื้นฐานที่มันซ้ำกันที่มัน repetitive คือนี่ก็คือ unit cell นั้นเห็นว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือ rectis crystallized solid แล้วก็ unit cell จริงๆยังมีคำอื่นอีกแต่ว่าถ้าเราจะเข้าใจพื้นฐานเรื่องคุณสมบัติทางไฟฟ้าของของแข็งเนี่ยสิ่งที่เรานิยามประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วซึ่งคุณสมบัติทางไฟฟ้าของของแข็งเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่ามีหลัก3อย่างก็คือ1 resistivity low ก็คือหน่วยของมันเนี่ยก็เป็นโอห์มคูณอยู่กับเมตรโอเค resistivity อาจจะแปลเป็นภาษาว่าความต้านทานทางไฟฟ้าโอเคอันที่2เนี่ยก็คือ temperature coefficient of resistivity ซึ่งนิยามของมันเนี่ยก็คือ1ส่วน lowd low ส่วน dt ซึ่ง t ข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่เวลาจะเห็นว่ามันเป็น t ตัวใหญ่เนี่ยเป็น temperature ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ temperature ก็คืออุณหภูมินั้นนิยามของ temperature coefficient of resistivity เนี่ยก็จะเป็น1ส่วน low low เนี่ยคือ resistivity แล้วก็ d lowส่วน dT นี่ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ resistivity เทียบกับอุณหภูมิโอเคซึ่งเห็นว่าถ้าเราวิเคราะห์ dimension ของมันเนี่ยโลมันจะตัดโลอันนี้วิเคราะห์คร่าวๆจะเห็นว่านั้นมันจะเป็น1ส่วน T ซึ่ง T เนี่ยก็คือ temperature นั้น unit ของมันก็เป็นต่อ Kelvin ก็คือ1ส่วน K อันนี้ก็คือ unit ของมันแล้วก็อันที่3ก็คือ number density of charge carrier n ก็คือความหนาแน่นของประจุที่มันสับที่มัน carrier ไปได้ซึ่งมันก็คือ number of charge carrier ก็ per unit volume อันนี้ก็จะเป็นต่อหน่วยปริมาตรนั้นมันก็จะเป็นหน่วยของมันเนี่ยก็จะเป็น unit ของมันก็จะเป็น1ส่วนเมตรกำลัง3เพราะว่าเป็น per unit volume ก็จะบอกจำนวนของ charge carrier เนี่ยต่อปริมาตรโอเคซึ่งคุณสมบัติ
หลักๆของมันเนี่ยก็คือมี3อย่างนี้โดยที่เราใช้คุณสมบัติ3อย่างนี้สามารถมา classify non insulator insulator คือฉนวน non insulator ก็คือจะแปลเป็นไทยว่าไม่ใช่ฉนวนก็ได้โอเคซึ่งเราจะดูเราสามารถดูคุณสมบัติของมันค่าของ non insulator 3อย่างนี้ก็คือ resistivity temperature coefficient of resistivity แล้วก็ number density of charge carrier เนี่ยโดยเราดู3อย่างนี้เราสามารถแบ่งนั้นอินซูเลเตอร์ออกเป็น2อย่างได้ก็คือเมทัลแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งถ้าเราดูรูปไม่ใช่รูปอันนี้คือตารางก็จะเห็นว่าtype of conductor conductor ก็อาจจะเป็นก็อาจจะคือนั้นอินซูเลเตอร์ก็ได้โอเคซึ่งจะเห็นว่าคอปเปอร์เนี่ยเป็นโลหะส่วนซิลิคอนเนี่ยมันเป็นเซมิคอนดักเตอร์จะเห็นว่า resistivity ค่าก็จะต่างกัน temperature coefficient of resistivity ค่าก็จะต่างกันเห็นว่าเมทัลเนี่ยเป็นบวกส่วนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่าเป็นติดลบแล้วก็ number density of charge carrier เนี่ยก็เห็นว่าคอปเปอร์เนี่ยมีค่าสูงกว่าที่คอปเปอร์ที่เป็นเมทัลเนี่ยมีค่าสูงกว่าที่เป็นซิลิคอนที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ได้โอเคงั้นเราดู3อย่างนี้เราก็สามารถแยกคอนดักเตอร์ว่าอันไหนเป็นเมทัลโลหะอันไหนเป็นเซมิคอนดักเตอร์ได้ก็คือเซมิคอนดักเตอร์คือสารกึ่งตัวนำโอเคทีนี้เราก็มารู้จักกับคุณสมบัติคร่าวๆ3อย่างทางไฟฟ้าจริงๆมันมีคุณสมบัติอื่นอีกก็คือพวก mechanical thermal อีกแต่อันนี้ก็คือคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแข็งคร่าวๆครับทุก